สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วนี่คือช่องทางเพลงกันพลากับผมคุณอานนท์ในช่วงกันดั้มทอล์กกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับผมหลังจากที่ผมเพิ่งได้ชมนะกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ในเอพิโซดที่8นะครับซึ่งเอพิโซดที่7เนี่ยผมก็เพิ่งได้ดูไปเมื่อวันก่อนเองนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ดูนะครับบอกได้เลยว่าไม่ค่อยค้างเท่าไหร่รู้สึกว่าได้ดูต่อเนื่องดีนะครับสำหรับ Gundam Build Diver Delight ในเอพิโซดที่8นี้นะผมก็จะเป็นการพูดถึงน่าจะเป็นในส่วนของตอนของเจ้าน้องเมย์นะผมว่าเขาเนี่ยมีปมอะไรซ่อนอยู่ในใจนะสำหรับผมนะครับผมส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผมดูแล้วงงที่สุดนะผมเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ปมอะไรมากจากตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมในเอพิโซดที่8เนี่ยกลุ่มตัวเอกก็จะได้รับภารกิจใหม่นะครับภารกิจนั้นเนี่ยก็คือเป็นการที่จะต้องเข้าไปเคลียร์นะครับผมเคลียร์เจ้าเดธอาร์มี่ทั้งหมดเลยนะในบริเวณของจุดที่เรียกว่าหอคอยสีเงินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าหอคอยเนี่ยก็คือหอคอยที่มีการพูดถึงในตอนที่6นะครับเป็นพื้นที่ที่มีเดธอาร์มี่นะครับผมอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะเพื่ อผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นนะมันเป็นจุดสำคัญอะไรนะถึงมีเดธอาร์มี่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ภารกิจของตัวเอกก็คือเคลียร์ทางเลยนะผมตั้งแต่ทะเลเนี่ยที่อยู่กั้นกลางระหว่างกลุ่มของต่อกลุ่มต่อต้านนะครับผมกับหอคอยสีเงินเนี่ยจนไปถึงจุดที่มีเจ้าเดธอาร์มี่เลยนะผมก็คือเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเลยเพื่อให้หน่วยต่อต้านเนี่ยเข้าไปสำรวจข้างในหอคอยสีเงินนะครับก็หลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในจุดที่น่าสนใจของภารกิจนี้เลยเนี่ยก็คือทะเลนะครับผมก็จะต้องเป็นการต่อสู้ในทะเลฉะนั้นแน่นอนนะครับผมในทุกๆมันน่าจะวนมาหลายๆครั้งแล้วนะฮะก่อนที่จะมีภารกิจเนี่ยกลุ่มตัวเอกก็ต้องไปลงมิชชั่นเพื่อซ้อมฝีมือกันก่อนนะครับในความท้าทายของมิชชั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้ในน้ำนะกลุ่มตัวเอกเนี่ยก็จะต้องไปลงมิชชั่นที่เป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ในน้ำนะผมซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าคาซามิกับเจ้าพานะผมหลังจากที่โชว์ฟอร์มมาดีเนี่ยในเอพิโซดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอืดกันทั้งคู่เลยนะผมหมายถึงว่าลอยขึ้นอืดนะผมคือทำอะไรไม่ได้เลยนะในการซ้อมมิชชั่นลงน้ำนี้ครั้งนี้นะครับผมส่วนน้องเมย์เนี่ยก็เป็นได้แค่นกต่อนะผมเพื่อให้เจ้าฮิรุโตะเนี่ยทำภารกิจคนเดียวและสำเร็จไปนะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันก็สนุกดีนะแต่ดูไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะผมนอกจากเป็นตอนที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องถึงปมตัวละครเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าฉากต่อสู้เนี่ยก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนกันนะครับในด้านปมของตัวละครนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้น้องเมย์กับฮิรุโตะเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับผมซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็ได้มองจุดนี้ออกในส่วนของตัวเอกในตอนนี้นะผมก็จะมีแฟลชแบ็กเกี่ยวกับเหตุการณ์นึงในชีวิตของเจ้าฮิรุโตะนะครับผมที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมกลายเป็นคนในปัจจุบันที่เรารู้จักนั่นแหละแล้วก็เป็นแฟลชแบ็กระหว่างฮิรุโตะกับน่าจะเป็นชื่ออีฟนั่นแหละครับผมที่แบบว่าวิ่งเล่นหยอกล้อกันหรืออะไรประมาณนี้นะผมมีแฟลชแบ็กเข้ามาเยอะมากแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทั้งหมดคืออะไรคือมันยังไม่ได้ปะติดปะต่อกันดีเท่าไหร่นะครับแล้วจากการที่ดูตอนล่าสุดนี้นะผมก็รู้สึกว่าเท่าที่ผมเดานะเหมือนกับว่าน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งนะผมแต่รู้สึกว่าจะยังไม่เคยมีทีมกับเขาเลยนะต้องมาดูนะครับผมว่าสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่น้องเมย์ตามหาในเอพิโซดนี้นะผมคืออะไรจะว่าเป็นสิ่งที่ตามหาในเอพิโซดนี้ก็ไม่ใช่นะผมเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยตามหามาตลอดในการเล่นเกมนี้เลยก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วอาจจะรวมไปถึงการเฉลยปมของฮิรุโตะอีกก็ได้นะสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าทิ้งปมแบบงงๆนะครับผมแล้วก็สำหรับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในตอนนี้ทำให้ตอนหน้าเนี่ยผมมองว่าผมก็เฉยๆนะผมเพราะว่าเราเนี่ยตัวผมเองเนี่ยรู้อะไรจากตอนนี้น้อยเกินไปนะครับผมนอกจากว่าปมของเจ้าฮิรุโตะแล้วเนี่ยก็ในส่วนของน้องเมย์เนี่ยก็แทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็จะมารอดูนะว่าตอนหน้าเนี่ยมันจะมีการเฉลยอะไรยังไงมากันก็รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วสำหรับความรู้สึกในการดู Gundam Build Diver Relight ในตอนที่8ตอนนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับบอกได้เลยว่าจบแบบงงๆนะเพราะว่าผมก็ยังดูแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรกับตอนนี้มากเลยนะครับ
สำหรับช่องทามเพกันพานะครับเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกันดั้มและกันพลานะครับก็หลักๆที่ผมจะทำเลยเนี่ยซึ่งช่วงนี้เนี่ยไม่มีเวลาทำเลยนะก็จะเป็นในส่วนของกันพลาสต็อปโมชั่นนะครับก็ผมเนี่ยได้ทำดองไว้แหละแต่ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยนะเพราะว่างานประจำของผมเนี่ยพอได้เลยว่าเยอะนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีช่วงอื่นของช่องด้วยก็จะเป็นช่วงกันดั้มทอล์กนะผมกันดั้มพูดคุยก็จะเป็นช่วงนี้แหละไทม์รีวิวนะครับผมก็จะมารีวิวกันพลาที่ผมจะประกอบเนาะแล้วก็ไทม์เทสนะครับผมเป็นช่วงที่ผมเอากันพลามาลองเล่นดูครั้งแรกนะครับว่าประสิทธิภาพลูกเล่นอะไรยังไงของมันเป็นแบบไหนบ้างนะก็หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับช่องไทม์เพลย์กันพลาเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมช่องทำเพลงกันพาในช่วงกันดั้มทองนะครับผมกับกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไลท์ตอนที่8กับผมคุณอานนท์ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในสัปดาห์หน้านะก็สำหรับกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไลท์ตอนที่9เนี่ยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็มารอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็สวัสดีครับ